แนะนำวิธีการใช้งานนะครับเครื่องพิมพ์รุ่น C2008 ระบบบลูทูธนะครับก็จะเอามาใช้กับแอปพลิเคชัน Loyworth POS บนเครื่อง Android นะครับผมก็เครื่องนี้เป็นระบบ3นิ้วนะครับใส่กระดาษ80 คูณ 80 มิลลิเมตรก็เวลาใส่กระดาษก็จะมีปุ่มตรงนี้นะกดปึ๊บนะครับมันก็จะเปิดขึ้นมาเราก็เอากระดาษเข้าไปวางได้เลยนะครับนี่แล้วก็แลบนิดนึงแล้วก็ปิดชึบนะครับตัวเครื่องไหนมีคัตเตอร์นะครับมันจะตัดกระดาษอัตโนมัติเลยทีเดียวก็เอาไอ้เครื่องนี้ไม่มีอะไรมากนะด้านหลังมีแค่นี้นะครับเวลาเราใช้งานระบบบลูทูธเนี่ยเพียงแค่เสียบปลั๊กไฟตัวนี้นะครับแล้วก็กดเปิดเครื่องก็จบเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็เปิดเครื่องแล้วเครื่องพิมพ์เนี่ยเราเปิดเครื่องไว้เลยมันจะปล่อยบลูทูธออกมาเองเลยนะครับลำดับต่อไปเราก็เอาโทรศัพท์ที่เราจะใช้งานเนี่ยเข้าไปเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็เข้าเมนูเซตติ้งนะครับก็แล้วแต่ว่าโทรศัพท์ใครเป็นยังไงนะครับแต่ว่าใช้ iOS ไม่ได้นะครับสำหรับการทำงานแบบนี้เข้าที่ connection นะครับแล้วก็เข้าไปที่บลูทูธโทรศัพท์แล้วก็เปิดบลูทูธสแกนหานะครับชื่อบลูทูธที่เจอเนี่ยมันจะชื่อประมาณว่า printer 001นะครับแบบนี้ปุ๊บแล้วกดเชื่อมต่อไปเลยครับนี่มันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านคือ1 2 3 4 1 2 3 4นะครับพอเชื่อมต่อได้มันก็จะไปอยู่ที่อุปกรณ์ที่จับคู่แล้วด้านบนนะครับเสร็จแล้วต่อไปเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Loyworth POS ได้เลยครับพอเราเข้าแอปพลิเคชัน Loyworth POS เนี่ยเราก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าทึบนี่เข้าเมนูตรงนี้นะฮะรอสักครู่นะครับล็อกอินใหม่ก่อนพอล็อกอินเข้ามาแล้วเข้าเมนูนะครับแล้วก็เลือก setting นะครับภาษาไทยคือการตั้งค่ามันเป็นหน้าแล้วก็เครื่องพิมพ์นะมันจะวิ่งเข้าไปที่เครื่องพิมพ์อยู่แล้วกดบวกครับเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของเรานะครับก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผมตั้งชื่อว่าชื่อรุ่นมาแล้วกัน C2008นะครับ printer model เลือกเป็นรุ่นอื่นๆนะครับอย่าง older model เนี่ย interface คือการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เลือกเป็น bluetooth ครับแล้วก็กดค้นหาที่1นะครับมันก็จะสแกนหาอุปกรณ์บลูทูธที่เราจับคู่ไว้ในที่นี้ก็คือ printer 001นั่นเองจิ้มเลือกไปเลยครับความกว้างหน้ากระดาษเนี่ยเลือกเป็น80มมนะครับลองพิมพ์เทสสักทีหนึ่งนะครับมันจะมีปุ่มพิมพ์เทสกดเลยลองดูนะครับอันนี้เป็นความเร็วในการเชื่อมต่อจริงๆเลยนะครับนี่ออกมาแล้วก็จะมีคัตเตอร์นะครับตัดกระดาษอัตโนมัติเลยนะครับโอเคพอเราเทสออกแบบนี้ก็โอเคแล้วนะแล้วก็กดเลื่อนเปิดให้เป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแล้วก็ต้องการให้มันพิมพ์อัตโนมัติเราก็เริ่มเปิด2อันนี้นะครับกดบันทึกได้เลยจะลองทดสอบขายก็หน่อยเวลาขายก็จิ้มขายเลยครับ1 2 3รายการกดชำระเงินนะครับยอดเงิน 2,700 รับเงินมา 2,800 แบบนี้นะครับเครื่องจะพิมพ์อัตโนมัติเลยนะครับนี่ดูเลยนี่ความเร็วของมันจะประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องที่เป็นบลูทูธนะครับความคมใช้ก็ใช้ได้เลยนะครับนี่ใครที่ใช้ซื้อเครื่องบลูทูธนะครับต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่ามันช้ามันจะไม่เร็วเหมือนเครื่องแบบอื่นนะครับนี่ผมกดไป5รายการกดชำระเงินไปลองดูมันไม่ได้ช้าแค่ตอนส่งข้อมูลนะตอนพิมพ์มันก็จะเป็นช็อตๆแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ถ้าใครรับได้นะครับใครคิดว่าโอเคก็ซื้อได้เลยลองดูเดี๋ยวผมลองสั่งพิมพ์เยอะๆเลยนะครับสัก20รายการเลยปึ๊บสมมติว่าเราเป็นร้านมินิมาร์ทนะลูกค้าซื้อของทีเยอะไม่ได้ซื้อแค่ชิ้น2ชิ้นแบบนี้นะครับกดไป25รายการนะครับกดชำระเงินไปรอถ้ามีลิ้นชักก็ต่อลิ้นชักก็เด้งอัตโนมัตินะครับนี่มันจะพิมพ์มาเป็นชื่อฟืดๆแบบนี้นะครับไม่ได้ฟิมฟืดเดียวหมดนะครับอันนี้คือเป็นขีดจำกัดของยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับถ้าเป็นแบบ F3 อะไรเงี้ยมันจะพิมพ์เร็วกว่านี้เยอะเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานแล้วก็ตัวอย่างการทำงานของรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น C2008 Bluetooth นะครับผมขอบคุณครับ